เซ็งนิดนึงมาสะสมแบบิกกระเพาะเจ้าของตัวนี้นะฮะจริงหรือเปล่าที่บอกว่าแบบิกเป็นของสะสมของคนมีเงินถ้าคนไม่มีตังค์แต่มีเงินก็สะสมได้เหมือนกันถูกปะนี่ครับจนมาเจอนี่ฮะเห็นโบชัวร์นี่ไหมอยากได้มากผมไม่เล่นเปอร์เซ็นต์เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าบางตู้เป็นแสนจากแผ่นนี้นะครับฟึบฟึบนี่แหละครับมาอยู่ในมือแล้วนะฮะตัวนี้เลยคือแบบิกตัวที่มีประโยชน์มากนะครับให้ดูอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี่นะเข้ากับบ้านผมมาตัวนี้มันคือ portable bluetooth ครับตัวนี้นะครับไม่ได้มาสีเดียวนะนี่เลยฟึบนี่ครับมาแล้วครบ3ตัวทาดาเลือกยากมากนะครับเลยต้องจัดมาทุกสีนะกดให้ดูว้าวกดตูดชอบกดตูดอยู่แล้วปุ๊บนี่เลยเป็น bluetooth speaker ที่นั่งได้นี่หัวหมุนได้หันมาหากันโอเคอะไรวะมึงเป็นใครมาบ้านกูใครวะเนี่ยเอ้ยดาบิกครับใครๆก็รู้นะเป็นของ Medicom Toy นะแต่ตัวนี้พิเศษไงเขาจับมือกับ Rhino Iso Dynamics นะฮะทำแบบแบบิกที่เรียกว่าเป็นแบบ portable speaker มาทำอะไรได้บ้างก็หมุนๆนะเหมือนสไตล์แบบิกนะครับหมุนได้ขาก็นะฮะ USB-C ข้างหลังเลยนี่มือก็มีความแฮดเด้งๆกลับได้นะครับหมุนมือขวานะครับเพิ่มเสียงลดเสียงหมุนมือซ้ายข้ามเพลงย้อนเพลงนี่คือสุดยอดมากครับดูไกลๆนึกว่าเป็นแบบิกทั่วไปแต่จับมันจะรู้เลยน้ำหนักเยอะทีเดียวแอบผิดหวังนิดนึงเดี๋ยวจะบอกผิดหวังอะไรนะเขาใช้ 20,000 ชั่วโมงนะฮะของ Engineer Hour ถ้าคนเดียวนั่งทำวันละ8ชั่วโมงนี่คือประมาณ6ปีนะคือเขาใช้เวลานานมากนะครับในการคิดค้นเขาเลยวัสดุอันใหม่เลยใช้วัสดุที่บอกประมาณ214ชิ้นรู้ได้ไงอ่านเอาดีเนี่ยเขาเขียนอยู่เนี่ยอ๋อคือตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคอร์ด360เป็นสปีกเกอร์ที่แบบลำโพง360องศาที่บอกว่าทำไมเขาถึงต้องจับมือกับ Rhino Iso Dynamic นะฮะเพราะว่าแบบิกเองไม่มีเทคโนโลยีทำเสียงให้มันดีๆได้ไอตัว see through เนี่ยมันแค่เราเห็นว่ามันเจ๋งยังไงไงดูให้ดูนะฮะเห็นไหมครับว่าเป็นงานที่ผมให้ดูนะดูดิแต่ที่ไม่ชอบผมตกใจมากมันไม่ตรงกับสเปคนิดนึงคือนี่นะดูสิดูนมมันดูตรงนมมันเป็นอย่างนี้แต่พอของจริงเนี่ยนมมันเป็นแบบนี้ฮะมันเห็นสีน้ำเงินอยู่นะครับเห็นไหมซึ่งอันนี้ผมแพลนละมันถอดเสื้อได้นี่มันเดี๋ยวจะถอดเสื้อไขสกูแล้วมาเพ้นข้างในอย่าทำตามนะครับผมชอบทำคนเดียวไอตัวพวกเนี้ยสีดำมันถอดได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าตัวสีดำมาถอดมาก็เป็นอย่างนี้เลยเปิดกายให้ดูไอตัวนี้ก็เป็นเห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยบทในโบชูจะเป็นโลโก้เบนซ์แต่ของจริงมาเป็นแบบมีสีน้ำเงินนิดนึงผมก็แบบมันผิดสเปคนิดนึงนะเพราะว่าในรูปเนี่ยคือมันสวยมากเนี่ยนะครับถ้าตัวใสนะเห็นไหมครับจะมีไฟตรงนี้แล้วก็ตรงตีตรงขาเนี่ยมันจะมีไฟนี่ถ้าเป็นตัวดำสนิทนะฮะมันก็จะเป็นแค่ตูดเฉยๆนี่ครับปิดไฟแค่นี้ปิดก็กดค้างดับไปดับประทัดที่ตูด2ทีปุ๊บปุ๊บก็เข้าสู่ pairing mode นะฮะ connect ละบลูทูธก็บลูทูธ 5.0 ธรรมดานะครับไม่ได้บลูทูธพิเศษอะไร360หรือเปล่าผมถือเนี้ยให้ดูนะไมโครโฟนอยู่ห่าง1เมตรนึงเนี่ยนะครับอันนี้ 50% อันนี้ผมลองในห้องแคบๆนะครับเสียงก็จะก้องๆนิดนึงเดี๋ยวลองในห้องกว้างนะครับเสียงแบบ360องศาจะเป็นไงชอบที่เวลาฟังเลยนะหันหน้าหรือหันหลังมาไม่รู้เลยว่าด้านไหนคือด้านลำโพงออกเพราะมาพยายามทำให้เป็น360เนี่ยหูมันอะเหมือนลำโพงมาทางนี้นะมันแล้วข้างหลังก็เป็นลำโพงด้วยตัวนี้เนี่ยนะครับฟาชาร์จได้นะครับชาร์จแค่ชั่วโมงครึ่งก็เต็มแล้วนะครับตัวนี้นะหนักประมาณแบบเกือบโลหนึ่ง870กรัมนะฮะฟังเพลงได้ประมาณ6ชั่วโมงตามสเปคนะต้องลองดูจริงๆถ้าปรับดังสุดไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ไหนหาแบตก่อนอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ตรงกลางตรงพุงมันได้นะถ้าเกิดมันเสื่อมเปลี่ยนแบตได้ครับข้อดีนะเพราะว่ามันก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆตัวเนี้ยตามสเปคมันบอกว่าเป็นลำโพงแบบ10วัตต์2ตัวโทรศัพท์เข้ามาดีลำโพงเสียงดีได้ตัวนี้น่าจะเป็น Twitter 2ตัวข้างบนหัวข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นวูเฟอร์นะฮะลำโพงเลเวลเนี้ยที่แบบมีทั้ง Twitter และวูเฟอร์เนี่ยผมเชื่อว่ามันฟังเพลงได้หลายประเภทนะครับเสียงร้องก็ดีแต่เกียร์ลองเทสให้ดูนะคือสมกับที่เป็นลำโพงเกินหมื่นตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคา 18,000 ครับแพงไหมแบบิกนี่ไอ้พวกเนี้ย100กรัมได้เนี่ยตัวละ 15,000 ได้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยสีไหนสวยสุดนี่คือสีสโมค
อันนี้คือสีดำโคตรหล่อหรือจะสีเคลียร์ก็สวยมากคือต้องบอกว่าเลือกยากชิบหายนะฮะอันนี้นะฮะเลือกยากมากก็รู้สึกก็โอเคนะก็แอบเซ็งที่มันไม่ใช่บลูทูธ 5.3 แต่คือมันก็เชื่อมต่อได้โอเคนะครับโอเวอร์ออลนะเสียงน่ะผมว่าคุณภาพเสียงเนี่ยผมให้ 8.5 เลยสำหรับลำโพงไซส์เล็กๆแค่นี้นะฮะดีไซน์ทั้ง3ตัวเนี่ยผมให้ 9เพราะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะเขาลงทุนทำชิ้นส่วนใหม่200กว่าชิ้นและใช้เวลากว่า 20,000 ชั่วโมงของเอนจิเนียร์นะครับในการผลิตเจ้าตัวแบบบิกที่เหมือนจะแบบง่ายๆถ้าเขาทำแบบโง่ๆก็คือเอาลำโพงโง่ๆยัดเข้าไปในแบบบิกแต่นี่คือทำอย่างดีไงยังไงก็เป็นของเล่คุณชอบตัวไหนบอกเลยมีลิงก์ให้จะสนใจนะตัวนี้เห็นบอกว่า King Power มหานครเข้ามานะครับหาไม่ยากฮะอะไรที่มันสูงที่สุดในประเทศอ่ะหันไปเจอเฮ้ยเลี้ยวเข้าไปเลยนี่ไปลองฟังได้ฮะไม่ได้ยากเลยขึ้นไปชั้น70กว่าเขามีอยู่ต้องซื้อบัตรขึ้นไปหรือจะซื้อข้างล่างก็ได้ถ้าไปข้างล่างบอกมาหาแบบิกไป King Power มหานครบอกมาหาแบบิกนะฮะจะมาฟังแบบิกสปีกเกอร์ก็ซื้อข้างล่างได้แต่ตอนนี้เหมือนจะของไม่มีเนอะของขาดจองได้นะครับใครสนใจก็จองได้มันผมแบบนี้สีขาวอ่ะเข้ากับบ้านผมสุดนะฮะบ้านสีขาวตัวนี้หล่อสุด2ตัวนี้แต่งงานกันแล้วออกมาเป็นตัวนี้จบ